สวัสดีค่ะ okjantaburi.com จะพาท่านไปที่วัดเขาแก้วจะมีถ้ำเขาแก้วหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำแก้วสวรรค์ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีการเดินทางจะอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ78กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถ้ำเขาแก้วหรือถ้ำแก้วสวรรค์จะมีอยู่หลายถ้ำแต่ละถ้ำจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 4,000 ถึง 10,000 ปีถ้าขึ้นไปถึงบนสุดก็จะมีศาลาและพระพุทธรูปให้สักการะและยังเป็นจุดชมวิวของ2แผ่นดินคือไทยและกัมพูชาค่ะมาถึงแล้วค่ะจอดรถตรงนี้ได้เลยก่อนอื่นไปไหว้พระที่วัดก่อนค่ะทางด้านซ้ายจะมีถนนเข้าไปจนถึงวัดเขาแก้วซึ่งในปัจจุบันวัดได้ย้ายจากบนเขามาอยู่ด้านล่างเพื่อความสะดวกของญาติโยมในการปฏิบัติกิจต่างๆค่ะด้านบนจะไม่มีพระจำพรรษาอยู่แล้วนะคะเรากลับมาที่จุดแรกเพื่อขึ้นเขาไปด้านบนกันค่ะตรงนี้จะเป็นบันไดทางขึ้นเขาค่ะจากจุดจอดรถด้านล่างค่ะตามเราไปด้านบนกันเลยตรงจุดนี้จะเป็นทางลงไปในถ้ำค่ะ
รงจุดนี้จะเป็นบันไดคดเคี้ยวหน่อยนะคะเพื่อขึ้นไปบนยอดเขาค่ะวันนี้มาถึงตรงจุดนี้ไปไม่ถึงยอดเขาค่ะต้องกลับก่อนเดี๋ยววันหน้าจะไปให้ถึงให้ได้ค่ะกลับกันแล้วนะคะจากถนนเส้นหลักแวะจอดถ่ายภาพบนยอดเขาแก้วก่อนจะมองเห็นจุดชมวิว2แผ่นดินซึ่งจะมีพระหยกขาวประดิษฐานอยู่บนยอดเขาครั้งหน้าจะขึ้นไปให้ถึงให้ได้ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะแล้วมาติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับที่กินที่เที่ยวที่พักและคลิปใหม่ๆได้ที่เว็บไซต์ okjantaburi.com ขอบคุณค่ะ